ความรู้อยู่รอบตัวเราและเราจะมาเสิร์ฟให้คุณถึงที่สวัสดีครับคุณกำลังฟัง Nice Talk Community Podcast by NTC สวัสดีครับสวัสดีครับก็ยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ Nice Talk Community เอพิโซดนี้ก็เอพิโซดที่19กันแล้วครับพี่เป็นยังไงบ้างครับก็สบายดีครับแล้วก็ระหว่างเดือนที่ผ่านมาเนี่ยก็ได้อัปเดตเทคโนโลยีใหม่ๆไปพอสมควรเลย มีเรื่องน่าสนใจอีกมากๆอีกเช่นเคยใช่แล้วแต่ท็อปิกในวันนี้เราจะไม่ได้พูดเรื่องที่มันใหม่มากขนาดนั้นนะครับพี่ยีเราจะพูดเรื่องที่เราเคยพูดไปแล้วแต่ก่อนที่จะเข้าเนื้อหาเนี่ยที่เราจะคุยกันวันนี้ครับพี่ยีเราต้องบอกก่อนว่าเอพิโซดผ่านมาที่เราได้พูดคุยกันไปเนี่ยได้รับการตอบรับเป็นอย่างดีมากๆเลยครับจากผู้ชมทุกท่านซึ่งเราก็ขอขอบคุณมากๆแล้วก็จะขอบคุณมากขึ้นไปอีกถ้าสมมติมีการกดไลค์นะฮะกด Subscribe ให้กับเราด้วยก็จะช่วยเป็นกำลังใจกับพวกเราใช่ไหมครับแล้วก็ในเดือนที่ผ่านมาครับต้องขอบอกก่อนว่าไม่มีผู้ที่ได้รับรางวัลเนาะเพราะว่าไม่มีการเข้ามาคอมเมนต์เลยคอมเมนต์เลยใช่ไม่มีการกดไลค์คอมเมนต์เลยซึ่งก็ไม่เป็นไรครับในเดือนนี้เราก็ยังคงแจกกันอยู่เหมือนเช่นเคยครับแล้วก็รางวัลใหญ่ในช่วงปลายปีเนี่ยก็ยังมีเหมือนเดิมถ้าใครครับอยากรู้กติกาเนี่ยก็สามารถย้อนกลับไปดูในเอพิโซดที่18ได้หรือว่าจะรอท้ายคลิปนะครับเราก็จะขึ้นกติกาให้อีกเช่นเคยนะครับแล้วในเอพิโซดนี้ครับพี่เราจะมาพูดคุยเรื่องอะไรกันก็ผ่านมาประมาณ1ปีแล้วนะหลังจากที่เราพูดไปกันเรื่องรถ EV ครับครับก็เลยอยากจะมาอัปเดตกันซะหน่อยว่า1ปีที่ผ่านมาเนี่ย มีอะไรน่าสนใจเพิ่มขึ้นบ้างนะครับผมนี่ก็จริงๆก็ผ่านมาเร็วมากๆเลยครับ1ปีแล้วที่เราคุยกันเรื่อง EV ครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งที่แล้วเราก็พูดกันไปถึงเรื่องที่ว่าEV เนี่ยจะเข้ามาเปลี่ยนโลกไปยังไงบ้างจะเข้ามาแทนรถสันดาปเลยไหมหรือว่าจะมีอะไรบ้างที่เปลี่ยนแปลงไปและในช่วง1ปีที่ผ่านมาเนี้ยพี่ยี่เจออะไรมาบ้างครับอะไรที่ใหม่ๆเกี่ยวกับ EV บ้างก็มันก็มีหลายเรื่องที่น่าตื่นเต้นอยู่นะครับผมสำหรับวงการ EV นะครับไม่ว่าจะเป็นการเข้ามาในประเทศไทยของ Tesla นะฮะแล้วก็ไม่ว่าจะเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่ต่างๆที่พยายามแต่ละค่ายเนี่ยพยายามแบบอัปเดตกันขึ้นมาเพื่อที่จะให้ราคาของรถยนต์เนี่ยถูกลงหรือว่าทำให้ระยะทางของรถเนี่ยวิ่งได้ไกลขึ้นนะครับน่าสนใจมากๆแล้วก็เทคโนโลยีที่เด่นๆเลยที่แบบเฉิดฉายมากๆภายในปีที่ผ่านมาก็คือเทคโนโลยีเบรดแบตเตอรี่ของ BYD นั่นเองนะฮะครับผมครับซึ่งไอตัว BYD เนี่ยพีได้ยินมาบ้างเพราะว่าเป็นรถสัญชาติจีนเนาะเป็นรถ EV สัญชาติจีนซึ่งพี่เห็นข่าวมาช่วงแรกที่เขาเข้ามาเปิดตัวในไทยเนี่ยแบบถึงขั้นแบบไปต่อคิวกลางคืนแหละรอแบบเพื่อที่จะจองรถในวันแรกตั้งแคมป์กันเลยทีเดียวนะครับใช่แต่ว่าตัว Tesla เองก็น่าสนใจมากๆเลยใช่เลยที่เข้ามาเปิดมาเป็นแบบ official เลยไม่ได้ผ่านตัวแทนอีกแล้วใช่ครับก็เป็น Tesla Thailand แบบเต็มตัวเลยครับบริษัท Tesla เข้ามาจดบริษัทในประเทศไทยเลยถือว่าดีมากๆก็ยิ่งแล้วก็ดีกับผู้ที่ใช้ Tesla เองด้วยเพราะว่าจะมีซัพพอร์ตมีอะไรต่างๆที่เป็น official ไปเลยครับผมแต่ว่าตัว BYD เนี่ยขอย้อนกลับไปก่อนนะพี่ตัว BYD เมื่อกี้ที่พี่พูดถึงเทคโนโลยีที่เขาผลิตขึ้นมาเนี่ยตัว BYD เองพี่รู้จักแต่ว่าตัวเบรดใช่ไหมครับเบรดแบตเตอรี่เนี่ยครับอันนี้มันเป็นยังไงบ้างพี่ก็มันเป็นเทคโนโลยีแบตเตอรี่แบบใหม่นะครับที่สามารถบีบอัดแบตเตอรี่เนี่ยให้มีความเล็กลงน้ำหนักเบามากขึ้นแล้วก็จุไฟฟ้าได้มากขึ้นนะครับทำให้หลายๆค่ายเนี่ยอยากจะซื้อแบตเตอรี่ตัวนี้ไปใช้งานกับรถยนต์ของตัวเองเลยเพราะว่าการที่แบตเตอรี่มันเล็กลงเนี่ยก็ทำให้เราสามารถใส่จำนวนแบตเตอรี่ในรถยนต์ได้มากขึ้นทำให้รถยนต์เนี่ยวิ่งได้ไกลมากขึ้นด้วยนะครับก็ยิ่งระยะทางไกลเนี่ยผู้บริโภคเองก็อยากใช้งานนะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องไปเสียเวลาชาร์จแต่ละจุดแต่ละจุดเนาะอ๋อครับครับแล้วนอกจากตัวเบรดแบตเตอรี่เนี่ยพี่เพราะว่าเมื่อกี้พี่บอกว่ามีหลายอย่างมากๆเลยที่มาจะอัปเดตกันนอกจากตัวเบรดแบตเตอรี่ที่ทั้งเบาลงเล็กลงและจุได้มากขึ้นเนี่ยมีอะไรไหมครับพี่ก็มีอีกเทคโนโลยีนึงที่น่าสนใจนะครับก็จะเห็นได้ว่าตอนนี้แบตเตอรี่ทั่วๆไปของรถยนต์ไฟฟ้าเลยเนี่ยก็จะสร้างขึ้นจากแร่ลิเธียมนะครับซึ่งเป็นแร่ที่
มีจำนวนจำกัดเนาะแล้วก็หมดไปอย่างรวดเร็วด้วยการมาของรถยนต์ไฟฟ้าที่กำลังเป็นกระแสของโลกอยู่ตอนนี้เนาะใครๆก็อยากเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้าทำให้แร่ลิเธียมเนี่ยมีราคาพุ่งสูงขึ้นแบบเป็นอย่างมากเลยนะครับเพราะว่าเป็นความต้องการของโลกเนาะก็เลยทำให้ค่ายที่ผลิตแบตเตอรี่เนี่ยก็ได้ทำการวิจัยนะครับค้นคว้าทำให้เราค้นพบว่านอกจากแร่ลิเธียมที่สามารถผลิตตัวแบตเตอรี่ได้แล้วเนี่ยยังมีแร่โซเดียมที่สามารถนำมาผลิตแบตเตอรี่ได้เหมือนกันนะครับซึ่งราคาของแร่โซเดียมเนี่ยถูกกว่าแร่ลิเธียมถึง3เท่าเลยทีเดียวโอ้ใช่ซึ่งเยอะมากๆเลยนะใช่ๆในการลดต้นทุนไปได้เยอะซึ่งทำให้ค่ายยักษ์ใหญ่อย่าง CATL เนี่ยได้ทำการประกาศว่าจะผลิตแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมเนี่ยใช้จริงภายในปี2023นะครับก็คือปีนี้ซึ่งนั่นก็คือปีนี้นั่นเองนะฮะซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีกับผู้บริโภคอย่างเราอย่างยิ่งเลยนะครับเพราะว่าจะทำให้ราคารถยนต์ EV เนี่ยถูกลงอย่างแบบเพราะว่าตอนนี้ราคารถยนต์ EV ที่มันแพงขึ้นทุกวันเนี่ยครับเพราะว่าแร่ลิเธียมเนี่ยมันขาดตลาดเนาะเพราะว่ามันเป็นที่ต้องการของทั่วโลกเลยเพราะว่าตอนนี้ตัวเทรนด์ของการขับรถ EV เนี่ยก็เป็นเทรนด์อยู่ทั่วโลกทั่วทุกมุมโลกก็อยากจะเปลี่ยนมาขับรถ EV กันนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับผมในประเทศไทยเนี่ยในประเทศไทยเราเองเนี่ยก็สามารถผลิตแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมได้เหมือนกันนะครับแล้วก็ทำได้เป็นประเทศแรกของอาเซียนด้วยโอ้ต้องปรบมือให้เลยทีเดียวใช่ก็ตอนนี้นะครับก็อาจจะยังเป็นบริษัทเล็กๆอยู่ที่สามารถผลิตได้นะครับแล้วแต่ว่าในอนาคตเนาะเราก็อาจจะได้เห็นบริษัทที่ผลิตแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมเนี่ยของประเทศไทยเนี่ยอาจจะเป็นหนึ่งในบริษัทยักษ์ใหญ่ที่ผลิตส่งแบตเตอรี่ประเภทโซเดียมเนี่ยให้กับค่ายรถยนต์ต่างๆทั่วโลกเลยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งธุรกิจของประเทศนะที่ทำให้เศรษฐกิจของประเทศเนี่ยเดินต่อไปได้ดีขึ้นใช่เราเหมือนว่าถ้าพี่จำไม่ผิดทางภาคตอนออกเฉียงเหนือของเราเนี่ยก็เป็นเรียกได้ว่าเป็นพื้นที่ที่เป็นแหล่งแร่ของแร่โซเดียมอีกด้วยใช่แล้วเรียกได้ว่ามีอนาคตที่สดใสมากๆเกี่ยวกับใช่แต่ขอย้อนกลับมานิดนึงครับพี่สงสัยมากแสดงว่าแบตก่อนหน้านี้ครับพี่ของ BYD เนี่ยที่เป็นเบรดแบตเตอรี่เนี่ยเขาเป็นแบตลิเธียมถูกไหมใช่แล้วอ๋อและตัวนี้ก็คือจะเข้ามาใหม่เข้ามาเสริมให้ในตลาดเนี่ยมีการปรับเปลี่ยนไปใช้แบตอีกแบบหนึ่งแทนใช่ครับผมอ๋อแต่ว่าจริงๆแล้วมันก็มีข้อดีข้อเสียต่างกันเนาะแต่ละชนิดเนาะครับอย่างแบตเตอรี่ที่ทำจากแร่ลิเธียมเนี่ยเขาทนทานกว่าแล้วก็อายุการใช้งานเนี่ยสูงกว่าเยอะเลยพอสมควรเลยนะครับซึ่งทำให้มันก็เป็นเทรดออฟของการที่ เราอยากใช้ของราคาถูกลงเนาะอายุการใช้งานก็สั้นลงตามไปด้วยนะครับแต่ว่าคุณภาพการจ่ายไฟหรือว่าคุณภาพของตัวการเก็บรักษาไฟเนี่ย เป็นคุณภาพที่อยู่ใกล้เคียงกันนะครับแบตเตอรี่สองประเภทนี้ใช่อยู่ต่างกันแค่อายุการใช้งานเท่านั้นเองอ๋อก็คือแสดงว่าตัวลิเธียมเนี่ยแพงกว่าแต่ก็มีอายุการใช้งานที่มากกว่าใช่แต่ว่ามากกว่าไม่เยอะนะครับถ้าเทียบกับราคาเนาะเพราะว่าราคาแร่โซเดียมเนี่ยถูกกว่า3เท่าเนาะอายุการใช้งานอาจจะแบบนานกว่าแค่แบบ 1.5 เท่าอะไรอย่างงี้เองอ๋อเท่ากับว่าณวันนี้นะวันนี้เลยนะคือแบตเตอรี่แบบโซเดียมที่กำลังจะเข้ามาเนี่ยก็คือถือว่าคุ้มค่ามากกว่าคุ้มค่ามากกว่าแน่นอนแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวแบตเตอรี่โซเดียมเนี่ยเขาผลิตตัวแบตออกมาได้แล้วก็จริงแต่ว่าเรายังต้องรอนะครับค่ารถยนต์ต่างๆที่นำแบตเตอรี่ไปใช้เนี่ยต้องเขาต้องทำการทดสอบกันอีกหลายขั้นตอนเลยนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีปัญหาในระหว่างการใช้งานจริงก็ได้นะครับไม่ว่าจะเป็นการจ่ายไฟไม่สม่ำเสมอหรือว่าเหตุผลต่างๆที่เรายังไม่ทราบเนอะเพราะว่าเราต้องรอการทดสอบน่าจะใช้เวลาอีกสักระยะนึงเลยนะครับประมาณ 1-3 ปีกว่าที่เราจะเห็นรถยนต์ที่ใช้แบตเตอรี่ประเภทโซเดียมเนี่ยบนท้องถนนจริงแสดงว่าณวันนี้เราต้องทนกับแบตเตอรี่ลิเธียมที่มีราคาแพงไปก่อนใช่แล้วแพงมากด้วยแต่ยังไงก็มีแบตเตอรี่ที่แบตเตอรี่ลิเธียมที่มีการพัฒนาขึ้นเรื่อยๆทุกวันนี้ใช่แล้วดีเนาะ
นี่แบบนี้แสดงว่าการที่แบตเตอรี่เนี่ยมันสามารถจุได้มากขึ้นใส่ได้มากขึ้นเนี่ยแสดงว่าตัวรถเองเนี่ยที่กำลังจะออกมาใหม่ๆหรือว่าในปัจจุบันเนี่ยก็จะวิ่งได้ไกลขึ้นมากขึ้นแบบนี้ถูกไหมพี่ใช่แล้วครับผมตอนนี้นะครับณปัจจุบันเลยเนาะมีการทดสอบจากการทดสอบล่าสุดเนี่ยรถยนต์ไฟฟ้าที่วิ่งได้ไกลที่สุดเนี่ยวิ่งได้ไกลถึง830กิโลเมตรเลยถือว่าไกลมากๆใช่ตอนหนึ่งการชาร์จเป็นตัวเลขที่เขาเคลมไว้นะครับว่าบุคคลทั่วไปสามารถทำได้นะแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยมีคนที่ทำได้ไกลกว่านั้น อีกนะครับก็คือตัวตอนนั้นทางค่าย BMW เนี่ยเขาได้ทำการเทสนะครับขับรถที่นิวซีแลนด์เนี่ยจากเหนือสุดไปใต้สุดครับฮะวิ่งได้ไกลถึง 1,216 กิโลเมตรเลยโอ้ไกลใช่โดยที่ไม่มีการชาร์จเพียงชาร์จครั้งเดียวใช่โอ้ไกลมากๆครับใช่แต่ว่าอันนั้นคือเป็นการทดสอบแบบประหยัดจริงๆนะครับคือเขาทั้งปิดแอร์วิ่งช้าคือแบบทำทุกอย่างที่ทำให้มันวิ่งได้ไกลที่สุดซึ่งการใช้งานทั่วไปเนี่ยไม่สามารถทำแบบนั้นได้อยู่แล้วครับผมแล้วก็นะครับน้องพี่ด้วยความที่การด้วยความที่ระยะทางของตัวรถยนต์เนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาสำหรับผู้ใช้รถทั่วไปอีกต่อไปแล้วนะเพราะว่ายิ่งเทคโนโลยีมันอัปเดตขึ้นมาเรื่อยๆเนี่ยระยะทางของรถ EV เนี่ยก็วิ่งได้ไกลมากขึ้นเนาะเรื่องความกังวลของผู้ใช้ใหม่ๆเนี่ยก็หายไปทำให้คนหันมาใช้รถยนต์ EV เนี่ยเป็นจำนวนมากขึ้นแบบน่าตกใจเลยนะครับผมมันก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับประเทศแบบประเทศเรานะครับเพราะว่าหนึ่งเลยก็คือรถยนต์ไฟฟ้าเนี่ยไม่ปล่อยมลพิษแน่ๆสองก็คือน้ำมันที่ดีมานด์มันลดต่ำลงเนี่ยราคาคนใช้รถน้ำมันก็จะถูกลงด้วยแต่น้ำมันก็จะถูกลงใช่แล้วก็ทำให้ถ้าค่าน้ำมันถูกก็เป็นผลพลอยได้ทำให้ค่าสินค้าต่างๆค่าขนส่งเนี่ยมันถูกลงก็ทำให้เศรษฐกิจบ้านเรามันฟื้นตัวมากขึ้นใช่แล้วแบบนี้ครับพี่ยี่ถ้าพี่บอกว่ามีการจดทะเบียนรถไฟฟ้ามากขึ้นมีการใช้รถไฟฟ้ามากขึ้นเนี่ยแบบนี้เนี่ยครั้งที่เราเคยคุยกันไปเนี่ยเรารู้สึกพี่รู้สึกว่าที่ชาร์จอะตัวชาร์จไม่ว่าจะเป็นตามปั๊มน้ำมันตามห้างสรรพสินค้าอะไรเงี้ยพี่รู้สึกว่ามันน้อยแบบนี้จะมีปัญหาไหมพี่ณปัจจุบันเลยนะครับน้องพี่ก็ย้อนกลับไปเนอะที่เราเกริ่นไว้ตอนแรกครับก็คือเป็นการมาของบริษัทเทสลาประเทศไทยนะครับซึ่งบริษัทเทสลาเนี่ยเขาไม่ได้เข้ามาแล้วก็ขายแต่รถอย่างเดียวนะครับเขาก็ติดตั้งจุดเทสลาฟาชาร์ตนะครับทั่วประเทศไทยปีเดียวปีเขาเข้ามาช่วงเดือนประมาณสิงหาตุลาของปีที่แล้วเนาะแค่ 3-4 เดือนที่ผ่านมาเนี่ยเขาได้เปิดจุดชาร์จไปแล้วประมาณ700จุดนะฮะไอจุดที่มันไอเครื่องนี้มันเป็นโค้งๆขาวๆใช่เครื่องเล็กๆเนี่ยในแต่ละจุดเนี่ยมีอยู่4เครื่องอื้อ700จุดอ๋อซึ่งก็ถือว่าเยอะแบบมหาศาลเลยนะครับแล้วก็เขาก็ประกาศว่าภายในปีเนี้ยเขาจะติดตั้งให้ครบ 1,500 จุดแล้วจุดหนึ่งคือมี4เครื่องใช่อย่างน้อยนะครับอย่างน้อย2เครื่องอ๋ออย่างน้อย2เครื่องใช่แต่ว่าบางจุดก็อาจจะแบบมีไม่ถึง4เนาะไปเป็น2บ้าง3บ้าง4บ้างนะครับแต่ว่าเขาก็เคลมไว้แน่ๆเลยว่าจะให้ครบ 1,500 จุดภายในสิ้นปีนี้ก็เรียกได้ว่าเพียงพอต่อการใช้งานและยิ่งถ้าสมมติเราขับระยะไกลอะไรเงี้ยก็แน่นอนเลยว่ามีจุดชาร์จแน่นอนใช่นอกจากTesla Fast Charge แล้วเนี่ยค่ายอื่นนะครับพวกปั๊มน้ำมันทั้งหลายนะครับอย่างเชลล์ปตท.อย่างเงี้ยเขาก็เพิ่มจุดชาร์จของตัวเองเนี่ยเข้าไปด้วยนะครับรวมกันทั้งหมดเนี่ยภายในหลังจากที่เราคุยกันไปนะจนถึงปัจจุบันเลยเนี่ยล่าสุดข้อมูลที่พี่เพิ่งเช็คมาเมื่อกี้นี้เลยนะครับก็รวมกันเนี่ยประมาณ 14,000 จุดละในประเทศทั่วประเทศเลยเรียกว่าไม่ต้องกังวลละถ้าใครกำลังจะซื้อรถจักรยานไฟฟ้าเนี่ยก็คือหมดห่วงได้เลยใช่ก็คือตอนเนี้ยคนที่เขาใช้รถไฟฟ้าอยู่เนี่ยเขาก็พอจุดในแผนที่เนาะเวลาเขาจะออกเดินทางเนี่ยเขาบอกว่าไม่ต้องกังวลเลยเรื่องนี้เพราะว่าทุกๆ200กิโลเมตรเนี่ยอย่างน้อยที่สุดเลยจะมี 1-2 จุดชาร์จไม่ว่าจะเป็นของใครก็ตามใช่แบบนี้เท่ากับว่าแบตเตอรี่
ที่พี่บอกว่าเป็นหัวใจหลักของรถยนต์ EV เลยเนี่ยก็เบาขึ้นแล้วจุไฟได้มากขึ้นแล้ววิ่งได้ไกลขึ้นแล้วเนี่ยแบบนี้อนาคตเนี่ยการที่จะได้เห็นรถยนต์ EV เนี่ยวิ่งอยู่ทั่วถนนแบบนี้นี่เป็นไปได้แน่นอนเลยใช่ไหมก็ถ้าเกิดว่าสถานการณ์ยังเป็นแบบนี้ต่อไปเรื่อยๆนะครับไม่มีอะไรเข้ามาให้กังวลใจเนาะครับก็คิดว่าภายใน6ปีน่าจะมีรถยนต์ไฟฟ้าอยู่บนท้องถนนเนี่ยประมาณ 70% ของรถยนต์ทั้งหมดอันนี้เป็นการคาดการณ์ของนักวิเคราะห์นะฮะซึ่งไม่ใช่พี่เองต้องบอกไว้ก่อนใช่โอเคก็จากการคาดการณ์ของเขาเนี่ยคิดว่าภายใน6ปีก็จะมีรถยนต์ไฟฟ้าบนท้องถนนทั่วโลกนะครับไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ย มากถึง 70% ของถนนของรถยนต์ทั้งหมดเลยนะครับซึ่งก็เป็นเรื่องที่น่ายินดีสำหรับโลกมนุษย์เนาะเพราะว่าแน่นอนรถยนต์ไฟฟ้าเขาไม่ปล่อยมลพิษนะครับสภาวะแก๊สเรือนกระจกของโลกเนี่ยก็จะลดต่ำลงซึ่งภายใน 4-5 ปีที่ผ่านมาหลังจากการตื่นตัวของรถยนต์ไฟฟ้าหลังจากการมาของ Tesla เนี่ยก็ทำให้แก๊สเรือนกระจกของโลกเราเนี่ยลดต่ำลงถึง 20% แล้วถือว่าเยอะมากเยอะมากเลยคือแบบเพราะว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังอาจจะไม่ค่อยเห็นรถยนต์ไฟฟ้านะครับผมแต่ว่าต่างประเทศเนี่ยเขาใช้รถยนต์ไฟฟ้ากันมากแบบแทบจะเป็นหลักแล้วแทบจะเป็นหลักแล้วใช่ในบางเมืองนะครับอย่างเช่นลอนดอนเนี่ยการที่เอารถยนต์สันดาปวิ่งเข้ามาในเมืองเราต้องจ่ายตังค์เพิ่มเพราะว่าเป็นมาตรการของเขาแบบนี้ใช่ไหมก็เลยทำให้คนเนี่ยเปลี่ยนมาใช้รถไฟฟ้ากันแบบแทบจะ 100% เลยผมไม่หายใจเสียค่าปรับตรงนั้นไปใช่เขาไม่ได้เรียกค่าปรับเพราะน้องพี่เขาเรียกว่าเหมือนครับค่าสิ่งแวดล้อมเพราะว่าการที่คุณขับรถสันดาปในเมืองเนี่ยมันเท่ากับว่าคุณเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะปล่อยมลพิษออกมาใช่เขาก็เลยเขาจะเอาเงินตรงนี้ไปบำรุงต่างๆนู่นนี่นั่นใช่ก็ไปสร้าง environment สำหรับรถยนต์ไฟฟ้าที่ดีมากขึ้นนะครับโอ้แบบนี้ก็ดีมากๆเพราะว่าอย่างเมื่อกี้พี่ก็บอกว่าจุดชาร์จก็เยอะแล้วอ่ะเอาแค่ในประเทศไทยเองนะตอนนี้เนี่ยก็เยอะมากๆแล้วราคารถเองในอนาคตก็มีโอกาสที่จะถูกลงไปอีกใช่แล้วเรียกได้ว่าดีมากๆเลยครับต่อผู้ใช้งานในประเทศไทยเองแล้วก็ถือว่าเป็นอะไรที่น่าติดตามมากๆเลยเนาะพี่ใช่ก็สำหรับในซอฟต์คอมมูนิตี้ครับเอพิโซดนี้ก็มีเนื้อหาเพียงเท่านี้เรามาอัปเดตกันเนาะสั้นๆไม่ได้อาจจะไม่ได้ยาวมากแต่ว่าก็เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากๆและยิ่งเป็นเรื่องของการผลิตแบตเตอรี่โซเดียมในประเทศไทยเนี่ยก็เป็นอะไรที่น่าติดตามมากเลยครับเพราะว่าในอนาคตอาจจะมีอะไรเจ๋งๆออกมาให้เราได้เห็นอีกโดยที่เป็นฝีมือคนไทยเองด้วยพี่ใช่น่าสนใจมากๆเลยครับก็สำหรับใครนะครับที่มีอะไรที่อยากจะให้เราพูดคุยกันไม่ว่าจะเป็นท็อปปิกในเรื่องต่างๆเทคโนโลยีต่างๆอะไรที่อยากจะให้เราพูดคุยกันเนี่ยก็สามารถคอมเมนต์ไว้ที่ตั้งล่างคลิปนี้ได้เลยครับเราก็จะมาอ่านแล้วก็จะมานำเสนอกับท่านผู้ชมทุกๆท่านเองแล้วก็วันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับครับผมก็ไว้เจอกันใหม่ในเอพิโซดต่อไปครับสวัสดีครับสวัสดีครับ ทุกการพูดคุยทำให้เกิดความคิดใหม่ๆและความรู้ก็มีให้เราพูดคุยกันได้ไม่รู้จบติดตาม Nice Talk Community Podcast by NTC ได้ที่ Facebook Page Network Training Center และ YouTube Channel Network Training Center ครับ